สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะใน Momster Channel วันนี้พวกเราจะมาแชร์เทคนิคที่จะทำให้ลูกน้อยหลับลึกหลับนานตื่นมาแล้วสดชื่นแจ่มใสกันค่ะเชื่อว่าหลายบ้านมีปัญหาลูกน้อยนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นมางองแงกลางดึกใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยนอนน้อยด้วยเลยใช่เลยค่ะเพราะว่าฝนนะก็พบกับปัญหานี้เหมือนกันนะคะซักมันอยู่แล้วนะว่าการนอนเนี่ยมีทุกคนอย่างมากเลยต่อเด็กแรกเกิดทางด้านร่างกายและสมองมีผลวิจัยด้วยนะว่าฮอร์โมนการเจริญเติบโตเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกว่าโกรทฮอร์โมนจะมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายและสมองเนี่ยเจริญเติบโตได้เต็มที่ค่ะซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะจะหลั่งออกมาหลังจากที่นอนหลับไปแล้วประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะนอกจากนั้นการให้ลูกน้อยได้นอนหลับอย่างเพียงพอเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาเด็กเรียนง่ายและก็มีอารมณ์ดีด้วยค่ะ3เคล็ดลับการนอนหลับของลูกน้อยทำอย่างไรให้ลูกน้อยหลับลึกหลับนานสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะในการนอนหลับของลูกน้อยนะคะคือสภาพแวดล้อมที่สงบอากาศที่สบายไม่เย็นไม่ร้อนจนเกินไปใช่ไหมคะแม่ฝนใช่เลยค่ะแล้วก็บริเวณห้องนะคะก็ไม่ควรมีเสียงดังวุ่นวายมารบกวนลูกนะคะแล้วพวกของเล่นที่มีสีสันต่างๆเนี่ยควรหลบไปนะคะไม่ให้ลูกได้มองเห็นและที่สำคัญมากคือแสงไฟในห้องนะคะไม่ควรสว่างจนเกินไปค่ะส่วนอุณหภูมิในห้องนะคะต้องไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปประมาณ 25-27 องศาเนี่ยกำลังดีเลยค่ะเราไม่ควรที่จะเปิดพัดลมจ่อหน้าลูกนะคะเพราะอาจจะทำให้เขาหนาวหรือไม่สบายได้จ้าการกินอิ่มก็มีผลทำให้ลูกน้อยนอนหลับยาวนานขึ้นด้วยนะคะความจริงแล้วเนี่ยทฤษฎีนี้ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะและสำหรับเด็กแรกเกิดถึง3เดือนนะคะเขาเนี่ยมักจะหิวอยู่บ่อยๆเพราะว่าเขามีกระเพาะที่ยังเล็กอยู่นะคะคุณแม่จึงต้องคอยให้นมลูกอยู่ทุก 2-3 ชั่วโมงค่ะสำหรับตอนกลางคืนถ้าลูกน้อยนอนหลับไม่ได้นานๆทำไงดีคะแม่ฝนวิธีแก้นะคะก็คือคุณแม่เนี่ยควรกอดลูกหรือตบก้นลูกเบาๆให้ลูกนอนหลับต่ออีกสักหน่อยนะคะอย่าเพิ่งรีบให้นมทันทีนะถ้าลูกหลับต่อได้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะคุณแม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจะเป็นการฝึกให้ลูกเนี่ยนอนหลับตอนกลางคืนได้ยาวนานเลยค่ะเราคุยถึงเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ลูกน้อยนอนหลับได้ยาวนานกันไปแล้วนะคะมาพูดถึงไอเทมตัวช่วยกันบ้างดีกว่าค่ะจากประสบการณ์ตรงของคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะผมว่าการเลือกหมอเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเพราะการเลือกหมอที่ดีจะทำให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายเวลานอนหลับค่ะซึ่งหมอนหนุนสำหรับเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็กที่เราอยากจะแนะนำให้ในวันนี้ก็คือหมอนจาก DS Baby ค่ะอันแรกนะคะหมอนหนุนค่ะหมอนหนุนของ DS Baby ผลิตจากผ้าคัตตอน 100% เนื้อนุ่มสามารถถอดซักทำความสะอาดได้ค่ะด้านในเป็นใยสังเคราะห์จึงมีความนุ่มเบาสบายหมอนมีขนาด 37x26 ซมจึงค่อนข้างเหมาะสมสำหรับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปค่ะต่อไปหมอนหลุมกระต่ายน้อยค่ะนอกจากหมอนหลุมยังจะช่วยให้ลูกน้อยหลับสบายแล้วนั้นยังสามารถแก้ไขปัญหาลูกไม่ชอบนอนคว่ำได้ด้วยนะคะซึ่งหมอนหลุมของ DS Baby ผ่านการตัดเย็บอย่างประณีตจากผ้าคัตตอน 100% ทำให้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มน่าหนุนหมอนมีขนาด 30x23 ซมเหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดถึง1ขวบค่ะสำหรับหมอนหลุมใบนี้ถอดซักไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้วิธีนำไปตากแดดแทนได้ค่ะสุดท้ายหมอนข้างค่ะการมีหมอนข้างอยู่ข้างๆจะทำให้เขารู้สึกนอนหลับอย่างสบายปลอดภัยช่วยให้นอนหลับได้ยาวนานขึ้นค่ะหมอนข้างของ DS Baby เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดมากค่ะปลอกหมอนผลิตจากผ้าคัตตอน 100% สามารถถอดซักได้นะคะบวกกับใยสังเคราะห์ภายในหมอนที่ละเอียดนุ่มเบาสบายหมอนข้างของ DS Baby มีขนาด 45x11 ซมค่ะการนอนเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามจริงๆนะคะลองนำเคล็ดลับทั้งหมดนี้ไปใช้กันดูได้ค่ะและถ้าหากคุณแม่มีเคล็ดลับอื่นที่ทำแล้วได้ผลอยากจะแชร์หรืออยากจะพูดคุยกับพวกเราสามารถกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ดูจนจบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ